ดูที่กุโจฮาจิมันแล้วค่ะเราอยู่ที่ร้านโซบะแล้วเขาก็จะมีฮิดะบีฟให้เราด้วยนี่เรามาที่เพื่อต้องกินฮิดะบีฟเพราะว่ามันดังเหมือนถ้าเราไปโกเบเราก็ต้องกินเนี่ยโกเบใช่ไหมแต่มาที่กิฟุก็ต้องกินฮิดะแล้วก็ข้างๆนี้เป็นน้ำใสน้ำใสจริงๆด้วยเดี๋ยวขอกินก่อนนะยังไม่เหลือสักเม็ดเลยเขาเรียกว่าเกรงใจไม่อยากให้เขาล้างจานให้ล้างจานให้เขาแทนทีมเต็กก็รับผิดชอบสิเออก็อยู่ที่เบอร์95แต่เราจะเดินดูแม่น้ำสายโยชิดากาวะแล้วก็โคดานากาวะนะคะคือเป็นเมืองแห่งน้ำจริงๆด้วยเพราะว่าสายน้ำเยอะมากถ้าเกิดว่าร้านอยู่ตรงนี้สะพานงงอ่ะเขาบอกว่าร้านเขาอยู่95แต่เนี่ยใหญ่มากกุโจฮาจิมะแล้วค่ะสวยงามมากสวยมากๆมันก็จะมีภูเขาแล้วก็มีแม่น้ำอันนี้ต้องรู้แล้วว่าคือแม่น้ำโยชิดะริเวอร์นั่นเองโยชิดะทางนี้นะคะทางนี้เลยเห็นไหมเอ่ยนั่นก็คือขาเล็กก็คือตรงนั้นที่มีสะพานสีแดงเมืองกุโจฮาจิมันเป็นเมืองที่เรียกว่าเมืองล้อมปราสาทที่นี่มีเสน่ห์มากมายด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่นเป็นเมืองที่ยังหลงเหลือความงดงามของบ้านเมืองเก่าและรางน้ำที่สวยงามกุโจฮาจิมันที่มีรางน้ำเป็นจำนวนมากจนถูกเรียกว่าเป็นเมืองแห่งสายน้ำแห่งนี้เพียงแค่เดินลงไปในตัวเมืองเราก็จะได้ยินเสียงน้ำไหลสะท้อนไปทั่วทั้งตัวเมืองเลยค่ะและที่สำคัญนะคะน้ำที่นี่ใสมากๆจึงเป็นที่ชื่นชอบของเราบรรดานกทั้งหลายที่มักจะมาเกาะตามโขดหินในแม่น้ำกุโจฮาจิมันถือเป็นเมืองที่เหมาะแก่การพักผ่อนมากๆเลยค่ะกลับมาแล้วจะกินของหวานจะกินหน้าบูดเพราะได้เอาน้ำตาลเข้าเลือดก็อย่างนี้แล้วดีอ่ะนี่ไงมันเผาอยู่